คลิปในวันนี้เอาอาคิเนเตอร์ไทยคำอีกแล้วนะครับผมบอกเลยว่าอาคิเนเตอร์ไทยรอบนี้แบบผมต้องเสียตังค์อ่ะผมเสียตังค์อาคิเนเตอร์เพราะอะไรไปดูเลยดีกว่านะครับไปฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ผมถึงขั้นไลค์หน่อยนะครับผมไปดูเลยโอเคครับมาอาคิเนเตอร์รอบนี้นะครับเราทำตามคำขอน้องๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำของตัวเองนะฮะเพราะของที่ผมคิดมาตอนนี้มีอยู่3ตัวละครนะครับคำขอน้องๆมาพี่ลองทายปาร์คคิลเลอร์หน่อยครับปาร์คน่าจะง่ายนะฮะไอ้ปาร์คนี่ก็คือแบบแค่กดโน่ๆยิ้มๆโอลี่โอลี่ไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับมีจริงครับผมเป็นผู้หญิงไหมไม่ใช่ยูทูบเบอร์ครับแล้วมันก็จะเป็นถามไทยปุ๊บเป็นเกมเมอร์ต่อไปถามโรบอกไหมไม่แล้วต่อไปถามไอ้ครับใช่ใช้ปืนไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับสีฟ้ามีแฟนไหมคือตอนนี้ป้ามีแฟนนะผมตอบไม่ใช่แล้วกันใช่เกี่ยวกับลิงไหมถ้าเกี่ยวกับลิงจะไปเป็นพี่ไนท์นะครับลุงไนท์ไม่ใช่ทำเพลงไหมทำเพลงเหรอมันเคยทำเพลงมันเคยทำเพลงอยู่ในยุโรปไม่เกี่ยวกับเกมยิงไม่สีแดงใช่ครับตั้งใจเรียนผมว่ามันก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนขนาดนั้นนะโอ้ยคุณเจอคาแรคเตอร์แล้วมึงใครเนี่ยผมไม่รู้นะมันคือใครอยู่ดีๆเจอคาแรคเตอร์แล้วเฉยมาผมคิดว่าเคียร์เคชาแนลไม่ไปต่อด้วยปาร์คคิลเลอร์นี่ไงโอ้โหโคตรง่ายครับก็คือไอ้ปาร์คนั่นเองนะฮะเป็นไงมาคำถามแรกอาคิเนเตอร์ก็แพ้ผมแล้วทุกคนคิดดูแค่อันแรกอาคิเนเตอร์ก็แพ้ผมแล้วมาอันต่อไปพี่ทายฮัตสึเนะมิคุหน่อยครับจริงๆมันอ่านว่าฮัตสึมิคุแล้วใครอ่านฮัตสึเนะก็แล้วแต่นะฮัตสึมิคุครับมิคุอันนี้เป็นมาจากวัวคารอยนะครับที่บอกว่าผมไม่ได้ฟังมิคุมาโคตรนานแต่ก่อนเพลงมิคุยังดังเลยมาเริ่มกันดีกว่าครับเป็นยูทูบเบอร์ไหมไม่มิคุเป็นนักร้องแต่งงานไม่รู้จักชื่อคุณไหมไม่น่ารู้จักผู้ชายไม่ใช่ครับคนจริงไหมไม่ได้คนจริงเป็น AI เดินสองขาพูดญี่ปุ่นสู้ไหมก็ไม่สู้นะครับไปโรงเรียนไหมคือถ้าเกิดเอาตามหลักการมันอะถ้าเกิดแบบไม่ใช่เนื้อเรื่องมันเป็นแค่ AI ที่ร้องเพลงได้เอาไม่แล้วกันนักร้องใช่ครับมีเด็กไหมไม่น่ามีผมยาวใช่ครับผมยาวผมฟ้าโอ้โหผมมิคุมันเป็นฟ้าแบบฟ้านีออนเอาฟ้ากับฟ้าเกี่ยวกับฮัตสึมิคุไหมมันรู้แล้วล่ะผมขาวเพิ่งถามผมฟ้าถามผมขาวทำไมอ่ะใส่หมวกไม่ใส่มีรถของตัวเองไหมไม่รู้มีสัตว์เลี้ยงไหมไม่รู้มีแมวไหมไม่รู้นี่มิคุโอ้แค่นี้แหละมันง่ายน้องคือที่น้องถามมามันง่ายเกินไปอ่ะอยากเอาอะไรยากๆนิดนึงเนี่ยถ้าเกิดเราลองดูเนี่ยมิคุมีคนดาวไปแล้ว1,600ครั้งดาว1,600เลยเหรอเยอะไปเปล่ามากดต่อดีกว่าครับแล้วก็ในที่สุดเราก็แต่งอาคิเนเตอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะอาคิเนเตอร์ชุดโคตรเท่ชุดตอนนี้ใส่ชุดนี้แล้วใส่ชุดโยกะตะแล้วโอเคมาคนนี้ที่ผมจะถามนี่เลยเนโฮฟาทูล่าไอ้น้องนี่ก็วันอาคารเข้าไปแล้วนะครับถ้าเกิดคุณยังไม่กดไลค์คุณอาจจะตายได้มาเนโฮฟาทูล่าง่ายง่ายยูทูบเบอร์ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเขาดังมาจากไฟคลับนะไม่ใช่ไม่น่าใช่ยูทูบเบอร์เป็นผู้หญิงไม่อ่ะมีอยู่จริงใช่ครับเป็นนักร้องไหมเขาเป็นนักต่อสู้ครับอายุมากกว่า35ไหมอันนี้นะครับเขาบอกว่าในปี2018เนโฮฟาทูล่าอายุ31ปีนะครับซึ่งตอนนั้นอายุ31แปลว่าตอนนี้อายุเขาต้องมากในปี2018คืออายุ31ใช่ไหมแปลว่าปัจจุบันเนี่ยเนโฮฟาทูล่าเนี่ยอายุมากกว่า35แล้วเพราะว่ามันผ่านมาหลายปีแล้วอ่ะงั้นตอบว่าใช่เป็นนักการเมืองไม่ใช่ครับเป็นสปอร์ตแมนนักต่อสู้ใช่แล้วกันนะเกี่ยวฟุตบอลไหมไม่เกี่ยวเป็นคริกเก็ตเพลเยอร์ไหมคริกเก็ตก็คือนี่ครับที่แบบว่าถือไม้คริกเก็ตแล้วก็ตีนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับบอลไม่เกี่ยวครับใส่หมวกไหมไม่ใส่แล้วกันต่อสู้ใช่ครับต่อสู้มาจากมวยปั้มไม่มีผมไหมแต่อดีตมีตอนนี้เปิดร่างฮาคิและร่างหนงช้าท็อปอาจารย์แล้วกันตายยังไม่ตายครับอยู่ในอเมริกาไม่ครับรู้จักคุณไหมไม่รู้จักคนเอเชียใช่คนไทยใช่ครับชื่อมีสกิลกับสีไหมไม่เกี่ยวอะเนโฮฟาทูล่านักแสดงไม่เขาเป็นนักสู้เกี่ยวกับมวยไทยไม่เกี่ยวครับเขาสู้หลายอย่างแผ่นดินไหวตอนเดินอันนี้ชัดๆไม่ใช่เกี่ยวกับสปอร์ตใช่ครับต่อยมวยใช่รีไทร์ยังไม่รีไทร์ครับเพิ่งไปต่อยเองชนะโอลิมปิกไม่อยู่ในกรุงเทพไหมน่าจะครับใครคุณเจอคาแรคเตอร์แล้วว่าเนโฮฟาทูล่าชัวร์พรีเมียมโพชั่นใช้เกินเท่าไหร่ในการซื้อโห125บาทบ้าไปแล้วแพงไป มาผมคิดว่ามวยไทยไฟเตอร์สอนชัยไม่มาดูครับมีใครโค้ชนายบัวขาวโทนี่จาสมรับคำสิงฟ็อกไม่มีอ่ะไม่มีอยู่ในลิสต์อ่ะผมอยากรู้มีเปล่าเนโฮฟานี่ไงเนโฮฟาทูล่าเนโฮฟาทูล่าคือไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ของนักสู้อยู่ในหมวดหมู่ของคอสเพย์และพวกเปโดโอเคเป็นคอสเพย์กับเปโดนะครับนี่แหละมึงมาเลยเนโฮฟาทูล่าไอ้น้องอยู่ในหมวดหมู่คอสเพย์แอนด์เปโดโอเคมากดเล่นต่อ
นี่โอ้โหอาคิเนเตอร์ผมตอนนี้ใส่หมวกเท่ละแบบพี่ก็เริ่มเท่แล้วไอ้น้องพี่ทาชิกิพายหน่อยค่ะกินชาร์ก2ตัวก็ไม่อิ่มโอ้โหชิกิพายนี่เป็น1คนที่ผมรู้สึกว่าเขาทำคอนเทนต์ดีนะแต่ว่าแบบโดนบูลลี่เยอะไปหน่อยแต่ก่อนนะเนาะใครที่แบบแปลกๆกับคนอื่นก็จะโดนบูลลี่มันเป็นแบบยุคสมัยของยุคมืดยุคมืดพวกนี้หรือยุคมืดอ่ะทำ YouTube มั้ยใช่ครับทำเกี่ยวกับเกมไม่นะเป็นผู้หญิงใช่ครับอังกฤษมั้ยไม่คนยุโรปก็ไม่ครับเป็นคนไทยใช่มีหมามั้ยชิบหายละชิกิพายมีหมามั้ยอ่ะนี่ไงชิกิพายมีหมานี่ๆๆตามที่เราเปิดให้ดูนะครับมามีผมสั้นมั้ยผมสั้นอยู่นะใส่แว่นใช่ครับเป็นนักเรียนชิกิพายเป็นทุกอย่างไม่ใช่กินเยอะไหมเหมือนมึงพยายามให้กูบูลลี่เขาอะอาจจะเดาชิกิพายโอ้ my man ผมอยากรู้ว่าชิกิพายมีคนถามมาแล้วกี่คนชิกิพายมีคนถามมาแล้ว 2,559 คนสุดยอดนั่นต่อขอไอจังครับจากเกิดใหม่เป็นลูกโอชิเกิดใหม่เป็นลูกอิชิตันป่ะเป็นผู้หญิงไหมใช่ครับทำ YouTube ไม่อยากชื่อขุดไม้เป็นคนจริงไหมไม่พูดญี่ปุ่นใช่ครับสู้ไม่สู้เกี่ยวกับเพลงใช่ตายยังตายแล้วโดนแทงไปแล้วถูกแทงจะตายใช่ไหมใช่ไอ้จังเกิดใหม่ลูกโอชิผมว่าคนน่าจะโหวตเยอะจริงมีคนเล่นมาแล้วสาวๆวันนี้ก่อนด้วยนะมีคนโหวตไอ้จังมาแล้ว 8,000 กว่าคนอันนี้ดังเหรอไม่เอาดังไปอ่ะไอ้จังมันดังไปอ่ะอยากได้แบบคนแบบ 1-2 คนที่เจออะไรอย่างเงี้ยผมขอซิมซิมิหน่อยนะครับขอหน่อยนะครับคุณเลมอนเนสจากสุพิชาได้ซิมซิมิซิมซิมินี่น่าจะไม่ยากนะครับเป็นผู้ชายไหมไม่รู้ครับซิมซิมิมันน่าจะไม่ระบุเพศไม่อ่ะใส่เสื้อไหมไม่ใส่เป็นสัตว์ไหมไม่ใช่สัตว์มันคือตัวอะไรก็ไม่รู้มี2ขาไหมใช่ครับเป็นคนจริงไหมไม่ใช่อ่ะเป็นปีศาจอาจจะเป็นเกี่ยวกับเป็นจากเกมใช่ครับเกมผีไม่อ่ะ Nintendo ไม่เกี่ยวกับเพลงไหมไม่เกี่ยวอยู่ในอวกาศไม่อ่ะตัวใหญ่ไหมไม่น่าใหญ่นะขาวไม่เล็กอาจจะมันควบคุมตัวละครคุณไหมไม่อ่ะผมไม่ได้ควบคุมมันสีเหลืองใช่ครับสีเหลืองใช้ปืนไหมไม่ใช้คุณเคยพูดคุยกับเจ้าตัวละครตัวนี้ไหมใช่ครับขนแบบขนหนานุ่มสีเหลืองอาจจะอยู่ใน Android ไหม iOS ก็มีเนี่ยเราอยู่ Android แล้วเนี่ยเฮ้ยคุณเจอคาแรคเตอร์อะไรอีกแล้วมาให้กูดูโฆษณาอีกแล้วเอาโฆษณาดูไม่ได้แล้วครับต้องเติมตังค์อย่างเดียวจริงปะเนี่ยต้องเติมตังค์อย่างเดียวจริงดิโอ้โหชิบหายแล้วมันไม่ให้กูดูโฆษณาให้กูเติมตังค์โอ้มันเริ่มเตอะขึ้นแล้วไอ้น้องผมถือว่านี่คือการลงทุนนะทุกคนนะผมจะยอมเติมตังค์125บาทนะครับเพื่อเดาให้ทุกคนดูกันว่าไอ้ตัวที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันคือผู้ใดถึงตังค์ในบัญชีผมตอนนี้มีแค่300บาทนะบอกให้มันยูทูบเบอร์ก็จนได้เนาะ300บาทนะครับนี่ผมจะเติมตังค์อันนี้เป็น125บาทเลยนะมากด2เรียบร้อยครับทํารายการสําเร็จโอ้โหเติมไปแล้วมาเรียบร้อยไอ้น้องฉันคิดว่าซิมซิมินี่ไงมันเดาซิมซิมิถูกแล้วโอ้โหสุดยอดครับไอ้น้องนี่ให้มันได้อย่างงี้สิวะแต่ว่าตอนนี้ผมนี่กลายเป็นนักเติมตังค์ไปแล้วเนี่ยโอเคกดโฮมกันไหนๆกูก็เติมตังค์ขอล็อกอินหน่อยเถอะนะโอเคครับตอนนี้ผมเติมไปแล้วน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราเติมไปนะอยากให้คินเนเตอร์ลองเดาซีซาร์ได้ไหมครับคือเดาพี่บูมไปแล้วตอนนี้เราลองเดาพีพีกอดบ้าง yes ผู้หญิงไหมไม่ใช่ครับอเมริกาไม่ใช่ครับทำเกี่ยวกับเกมใช่เวียดนามไม่อ่ะคุณยุโรปไม่คนไทยใช่ครับเล่นโรบล็อกไหมเล่นครับผมแดงไม่อ่ะอ้วนไหมขออนุญาตครับพี่พีขออนุญาตนะครับตกปลาไม่ตกครับเกี่ยวกับมีมไหมเกี่ยวครับดังจาก GTA ใช่ครับเคยเล่นพิกาบูไหมไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่มั่นใจนี่ซีดเฮ้ยมันรู้อ่ะแบบซีดซาร์ดอ่ะตอนนี้มันรู้ว่าคือพี่ซีดโอ้มีคนดาวพี่ซีดไปแล้ว 4,000 กว่าคนโคตรบ้าเกินไปน้องคลิปหน้าผมขอ Oven Kingdom หน่อยครับมีคนกดทั้ง42ไลค์ป่ะ Oven Kingdom ผมว่า Oven Kingdom นี้น่าจะผมว่ายากอยู่นะโอเคมาดังจาก YouTube ใช่ครับอยู่ในอเมริกาไม่นะเกี่ยวกับเกมใช่ครับคนเวียดนามคนยุโรปคนไทยนี่มา yes เล่นระบอกไหมเล่นเป็นผู้หญิงไหมไม่ผมแดงไหมไม่อ้วนไหมไม่รู้เกี่ยวกับมีมไหมเคยทำมีมอยู่ทำงานในร้านก๋วยเตี๋ยวไหมผมว่าเขาไม่น่าจะทำงานร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับไม่แล้วกันชอบตกปลาไม่อ่ะเล่นฟันโมโฟเบียไหมโอเคเคยเล่นครับ2ปีก่อนเคยแล้วกันเคยเล่น GTA น่าจะไม่น่าจ่ายเฉยๆนะถ้าเกิดผมตอบผิดขอโทษแล้วกันปกติปิดหน้าไหมคือเขาเคยเปิดหน้ารอบนึงอ่ะเราอาจจะแล้วกันกลุ่มมีมากกว่า5คน
ใช่ครับเป็นนักล่าผีใช่ไหมไม่ใช่นักล่าผีเคยเล่นไหมครับใช่ครับแกรี่มอดใช่ครับเล่น GTA V อะไรไม่มาเดานี่ครับได้แล้ว Open Kingdom โอ้โหเดาได้ว่ะสุดยอดเลยครีเอเตอร์มีคนเดา Open Kingdom ไปแล้ว222คนนะครับอันนี้เริ่มน้อยแล้ว222คนแม่ต้องมีแอดพิกเจอร์เดี๋ยวผมไปแอดแล้วกันมาอีกอันนี้ผมอยากลองนะถ้าเกิดผมตอบไม่รู้อะไรเลยสักอย่างนึงกับครีเอเตอร์มันตอบว่าอะไรไม่รู้ผมคิดว่าใครก็ได้กูก็ไม่รู้ no มีอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างมีไม่รู้กับกูก็ไม่รู้แล้วมึงจะรู้ไหมไม่ครับคนที่ตอบไม่รู้อย่างเดียวไม่ใช่ครับนั่นคือประวิตรต่างหากล่ะไอ้น้องนี่แหละ king of เฮียผมคนเกลียดคำนั้นมันเลยอ่ะประวิตรวงสุวรรณราชาแห่งนาฬิกาคำนั้นเป็นคนบ้าฉันอะมีนาฬิกาสองแสงนับล้านเลยแหละใช่ไหมเขาได้ทำให้คนปั่นอะเอาจริงปั่นจัดเลย King of the Watch ไอ้ป้ามาอยากให้พี่ลองทำ Yes Man บ้างตอบใช่อย่างเดียวมิสเตอร์กันคุงเขาบอกว่าถ้าเกิดเราตอบใช่อย่างเดียวจะมีโอกาสออก Yes Man นะครับไหนขอดูหน่อยใช่เข้าไปใช่โอเคผมคิดว่ากาดวอร์มเอ้าไม่ใช่ Yes Man ว่ะถ้าผมตอบใช่อีกทีนึงมันจะจบแล้วไง No Yes Man นี่ไง Yes Man ใช่ราชาแห่งการใช่ Yes Man โอเคตัวสุดท้ายแล้วอันนี้ผมอยากเท่าในตัวนี้ผมอยากดาวจริงๆนะตัวนี้แบบเป็นตัวที่แบบว่าดังมากแต่ก่อนนะครับตัวสุดท้ายแล้วทุกคนนะตับซีแมนไปดูกันยูทูบเบอร์ไหมไม่ดังไหมโคตรดังมาจากปากีสถานเป๊ปซี่แมนเนี่ยมันจริงมันเป็นวิดีโอเกมที่เป๊ปซี่เป็นคนทำขึ้นมานะครับก็คือแบบว่าให้แบบเป็นเป๊ปซี่แมนวิ่งเล่นซึ่งผมมานั่งอ่านก่อนดีกว่านะไม่น่าจะมาจากปากีสถานนะครับเพราะจากที่เราดูคือแพลตฟอร์มมันแพลตฟอร์มมันญี่ปุ่นอ่ะไม่อายุมากกว่า40ไหมไม่รู้อยู่ในกรุงเทพไม่ใช่ครับเมกาไม่ใช่ครับอินเดียไม่ใช่ครับคนเอเชียใช่มุสลิมไม่อ่ะเวียดนามไม่เกาหลีไม่เอกฟิลิปปินส์โอ้ญี่ปุ่นเลยดิญี่ปุ่นมาแล้วเป็นผู้หญิงไหมไม่ใช่ครับเกี่ยวกับอนิเมะไม่เกี่ยวตายยังน่าจะยังไม่ตายเป็นนักร้องไม่ใช่อ่ะอายุมากกว่า35ไม่รู้ต่อสู้ไหมผมว่าเขาไม่น่าสู้นะเกี่ยวกับการทำอาหารมันวิ่งเก็บแบบ4เฉยไม่เกี่ยวแล้วกันเป็นหัวหน้าของบริษัทที่สำคัญไม่น่าใช่ผมยาวไหมไม่มีผมเลยเกี่ยวกับวิดีโอเกมใช่ครับ Nintendo เฮ้ยPlayStation เหรอไม่น่าใช่ Nintendo มันต้องเป็น Sony ดิไม่อ่ะสร้างวิดีโอเกมใช่ครับเป็นคนจริงไหมไม่ใช่อ่ะมีผมไหมไม่ยืน2ขาใช่ซัดไม่เป็นพวกโรคจิตก็ใส่ชุดแป๊บซี่วิ่งก็ได้จะโรคจิตอยู่แต่ไม่สมิธโอ้ไม่ใช่ไม่ต่อด้วยอ่ะนี่ไงเจอละแป๊บซี่แมนเฮ้ยมันมีเว้ยแต่ว่ามันแค่สุ่มไม่ได้เฉยนะโอเคครับไอคิวเตอร์นี้จบแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดอยากให้ทายใครก็คอมเมนต์ไว้นะครับวันนี้เราจะลงไอคิวเตอร์ทีละ2คลิปนะครับน้องๆอย่าลืมดูกันนะฮะไป